ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาบอกแนวทางการอัพนะครับผมแนวทางในการอัพของ Epic Barcelona นะฮะซึ่งในชุดนี้นะบิ๊กทีมก็จะคือ Strikov นะครับผม Strikovมีอีพิกก็จะเป็นอัลเบิร์กเฟรนะครับผมแล้วก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่า3คนนี้นะครับผมในเว็บเนี่ยของเป๊ปฮับเนี่ยยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะนะแต่ก็มีหลุดออกมาแล้วว่าอัพแบบไหนตันเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะมาดูนะครับผมสตรอยคอฟนะสตรอยคอฟเนี่ยแนวทางการอัพก็คือจบสกอร์9นะครับผมใส่ไป9ตรงนี้นะส่งบอล4นะครองบอล12นะครับผมเด็ก9นะฮะโลเวอร์7นะครับผมแค่นี้นะฮะแค่นี้จบสกอร์9ส่งบอล4ครองบอล12เด็ก9แล้วก็โลเวอร์7นะก็จะได้ค่าพลังที่บูทแล้วนะบูทแล้วอยู่ที่100นะครับผมบูทแล้วอยู่ที่100สำหรับสตรคอฟนะสตรคอฟโอเคส่วนอัลเบิร์กเฟรนะครับผมเฟรเนี่ยในทางการอัพก็คือนะฮะใส่ส่งบอล8นะครับผมส่งบอล8ครองบอล5เด็ก8โลเวอร์16เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนซ์12นะเป็นแบ็คขวานะเป็นแบ็คขวานะครับผมส่งบอล8ครองบอล5เด็ก8โลเวอร์16เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนซ์12สำหรับเฟรนะฮะโอเคดูตามที่บูทแล้วได้ที่98นะไม่ถึง99นะได้98สำหรับเฟรนะฮะเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับผมเป๊ปเนี่ยในทางการอัพก็คือส่งบอล8ครองบอล4เด็ก4โลเวอร์8เอเรียล6แล้วก็ดีเฟนซ์12สกิลรับค่อนข้างเยอะนะครับผมส่งบอล8ครองบอล4เด็ก4โลเวอร์8เอเรียล6แล้วก็ดีเฟนซ์16นะสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซึ่งบูทแล้วเวอร์ตันแล้วอยู่ที่98เหมือนกันนะอยู่ที่98ในชุดนี้ก็จะมี100แค่สตาร์คอฟคนเดียวนะครับผมจะมี100แค่สตาร์คอฟเป๊ปกับเฟเรนเนี่ยจะอยู่ที่98นะครับผมโอเคสำหรับอีพิกของบาร์เซโลนานะอาทิตย์หน้าก็จะเหลือ2ทีมที่ยังไม่มาก็คือAC มิลานกับอาร์เซนอลนะครับผมโอเคอันนี้คือในทางการอัพของ3อีพิกของบาซ่านะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go